จะพาอยู่ไปกินร้านอาหารที่อร่อยมากๆจะกินตั้งแต่เด็กเลยร้านที่คุณเสียที่คุณเขาชอบมากร้อยเลยร้อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อแบบว่าเอาเส้นลงไปลวกแล้วก็เอาใส่เข้าไปโอ้โหเนื้อกรอบน้ำใสน้ำข้นน้ำข้นแต่ไอ้แนะนำให้กินแห้งเพราะกินแห้งจานโปรดที่ผมสั่งคือหมี่แห้งสดแล้วก็กรอบบางทีต้องกรอบอย่างเดียวเพราะว่าเนื้อกรอบเป็นเนื้อที่ขายดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเนี่ยต้องทำเกิน7 โมงครึ่งเนื้อกรอบหมดเนื้อกรอบหมดแล้วทำไมเขาไม่ตุนเนื้อกรอบไปเยอะๆล่ะก็อาจจะหาวัตถุดิบแต่ละวันได้แม็กซิมัมที่เท่านั้นก็ได้หรือมันอาจจะเป็นสไตล์ที่ใส่ให้มันกลายเป็นว่ามันเป็นเนื้อที่กรอบมากเลยเดี๋ยวพาไปกินกันเป็นไงผมสรรหาร้านสุดไหมคุณเคยเข้ามาในแถวนี้ไหมนี่แล้วสุดที่สารนะจริงๆอ่ะร้านอาหารอร่อยเยอะนะนี่ไงถึงแล้วนี่เลยนี่ไปค่ะสวัสดีครับถ้างั้นผมเอากรอบอย่างเดียวครับหมี่น้ำเนื้อกรอบล้วนค่ะไม่ผักไม่งอกไม่เจียวค่ะแป้งกรอบมาขอชิมหน่อยห่วงเนื้อกรอบสักเป็นซุปเนื้อเพราะว่าเนื้อกรอบเป็นเนื้อที่ร้านนี้หมดเร็วที่สุดต้องปรุงเลยกรอบเสร็จแล้ววันนี้เราจะไปไหนคะที่ร้านคอนโดเป็นฝีมือของคนนี้เลยนะคะเขาทำทุกอย่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้น่าจะ80ได้ไหม80ได้นี่ใส่หมวกอะไรเนี่ยใส่หมวกอะไรแล้วไอ้นี่มันเป็ดหูอะไรไม่ได้คือไม่เข้าใจหรอกเพราะหมวกอันนี้คือหมวกทรงชาบูนายเสื้อก็เสื้อผมแว่นตาก็แว่นตาผมมีอะไรดีที่เป็นของผมกางเกงในนี่ของผมหรือเปล่าทำไม่ได้นี่ไงไอ้บอกว่าข้อดีของมากี้ในการที่เขาได้ชั้นคนของเราครับเขาแทบจะไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เพราะเขาใช้ของคุณได้หมดและอะไรที่เป็นของคุณแล้วผมใช้ได้บ้างมีให้กางเกงคนท้องใช้ได้นะใส่ไม่ได้หรอกใส่ได้เพราะคุณก็ใหญ่เหมือนกันต้องให้ช่วยไหมเบบี้ให้ช่วยรูปไหมไม่ต้องอันนี้ก็ได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวเนื้อไงโอ้เพิ่มน้ำเปล่าไหมสงสารได้ไหมสงสารไม่ต้องสงสารไอ้บอกให้หยิบถุงยูหันไปบอกเราหยิบกล้องต้องมาสงสารแต่นี่พร้อมตรวจบ้านนะตรวจร่างกายตัวเองไอ้ไม่นั่งรถตู้อ่ะเบบีจะนั่งรถอะไรยูขับรถได้ไหมยูนั่งซุปเปอร์คาร์ได้ไหมล่ะซุปเปอร์คาร์ก็นั่งไม่ได้จะอ้วนต้องยูขับเองได้ไหมขับเองได้ต้องยูเอารถอยากไปเลยแต่เดี๋ยวเอาซุปเปอร์คาร์แวะรับยูละพร้อมจะโชว์ผลงานอ่ะเว้ยถึงแล้วมันจะได้เรื่องไหมอ่ะเคาะให้เคาะดีค่ะไม่เป็นไรค่ะพักไปก่อนได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นครัวนะคะครัวฝรั่งอันนี้เป็นพอร์สเลนไม่ใช่เป็นหินอ่อนของเราจะหินอ่อนแท้ไม่ไหวนะคะ1คือราคาแพง2 หินอ่อนแท้ด่างง่ายเวลาทำน้ำหกหรือทำอะไรหกก็ด่างเติมเงินไม่ต้องพูดเยอะเลยวิธีนี้เล็กขนาดนั้นไม่เล็กไปค่ะคุณจะตีลังกาตรงนี้เหรอคะอ่างล้างอันนี้เครื่องล้างจานและอันนี้คือตู้เย็นวันนี้เดี๋ยวพาดูห้องนั่งเล่นพาดูห้องนอนนี่เป็นซอฟต์โคลซิ่งหมดนี่นี่คืออยู่เลือกแบบนี้เหรอถูกต้องไอเลือกซอฟต์โคลซิ่งฝั่งนี้ค่ะคุณ เวลาสมมติโมโหเมียใจเย็นขึ้นมาทันทีคุณดูเซนไมล์นี่น่ะอยากได้นะอยากได้หนาเนี่ยเขาเรียกว่าPartition Partitionเอาไว้กั้นฟังก์ชันของห้องสองห้องห้องนี้คือห้องกินข้าวห้องนี้คือห้องนั่งเล่นมีโซฟาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีPartitionเพื่อกั้นฟังก์ชันสองห้องให้ชัดเจนทีวีใส่ได้หรอช่องเนี้ยจะใส่ไม่ได้ได้ยังไงวัดกันแล้วทีวีอ่ะต้องใช้ตลับต้องใช้ตลับนะอันนี้ก็ไม้ซื้อมาจากบ้านเพื่อนนะครับเพื่อนบ้านเพื่อนก็ขายไม้ก็เลยได้ราคาค่อนข้างดีกี่นิ้ว66แล้วทีวีเราเท่าไหร่65นิ้วแต่65นิ้วคือทะแยงขวางนะทีวีเขาไม่ได้วัดกันดีวัดกันดีจบไหมจบยังไงจบปึ้งจบปึ้งเลยนะอันนี้ก็เป็นชั้นวางแมริกของผมนี่ก็วางแมริกได้นะอันนี้บ้านของคุณเป็นกระเบื้องแล้วเดี๋ยวก็จะมีประตูปิดประตูเป็นแบบโปร่งเขาจะได้มองเห็นเราได้สมคิดได้แค่เนี่ย1 คูณ 1เมตรซึ่งตรงนี้ผมต้องให้คุณนำความดีของคุณเลยนะครับเขาเลือกมาสำหรับสิ่งอะไรของเขาผมไม่ทำหรอกจิมดีไซน์ทำดีไซน์เป็นคนทำแต่ว่าผมเป็นคนไปเลือกกระเบื้องทุกชิ้นเองนะครับจบนะครับเราไปดูประทวนน้องป่ะประทวนก็เป็นดาราแล้วเขาเล่นหลายเทปแล้วนะเราเอาวะไม่อยากเอาหน่อยเอาหน่อยนพดลครับวันนี้มาทำอะไรคะมาดูงานครับอันนี้ห้องของคุณนพดลเหรอไม่ใช่แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยไม่รู้เลยว่าห้องไหนเป็นห้องไหนแต่ไม่รู้จริงอันนี้ห้องทำงานเดี๋ยวจะมีโต๊ะตรงนี้นะครับอ๋อมีอันนี้ควรขอเข้าไปดูได้อันนี้ใครคะทางห้องเรามาดูแบบถ้าช่วงงานเสร็จแล้วไม่มีอะไรทำผมก็จะนั่งจิบกาแฟอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็นั่งมองวิวข้างหลังโดยเฉพาะแอมบาสซีข้างหลังนะครับตรงนี้เป็นพ่อทำงานฝั่งตรงจะเป็นที่ให้ลูกเล่นพ่อทำงานจะติดกับลูกเล่นตรงนี้เลยไม่ให้เล่นที่ห้องเพราะว่ามันติดโซฟาลูกต้องอยู่ใกล้กับที่พ่อทำงานเหมือนแต่ก่อนแดดดี้ทำงานอยู่ก็อยู่กับแดดดี้ผนังเป็นกระเบื้องของดูราเพรสนะคะคุณหนูแหวนจัดมาให้อย่างนี้เป็นลายแบบเห็นๆเดี๋ยวผนัง2อันนี้จะติดวอลเปเปอร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้อาร์ติสต์มาเพ้นตรงนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันตรงนี้จริงๆเราไม่แขวนกางเกงแบบเขาก็ได้ก็ดีเขาออกไอเดียดีตรงนี้จะมีเบาะนุ่มไหมครับมีเบาะนุ่มมีเบาะนุ่มวางอยู่บนนี้ทีเอาไว้มานั่งเล่นกันได้แล้วก็มองไปนั่งเล่นจิบน้ำชาใช่ค่ะมองเป็นเซ็นทรัลเอมบาสซีใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าสตรอเบอรี่เอเรียมีเอาไว้เก๋ๆสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนลูกอันนี้ห้องส้วมสำหรับแขกคนจีนไม่ได้นะครับแขกอย่างเดียวดูห้องลูกนี่ก็คือห้องอันนี้คือห้องลูกก็จะออกแนวออกแนวสว่างไปละตรงนี้จะเป็นหัวเตียงของลูกแล้วทางนี้แล้วเขาก็จะมีทีวีตรงนี้ทางนี้ยังไงเพราะว่าลูกเรามี2คนไงก็เตียงใหญ่เตียงเดียวนั่นแหละแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมอนกั้นเขาให้เขาทำเตียงที่ใหญ่ไปนั่นแหละแล้วถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาไม่ได้เป็นเพศเดียวกันแล้วเกี่ยวอะไรด้วยเพศด้วยเหมือนกันพอโตขึ้นหน่อยก็ต้องแยกกันนะไม่ต้องแยกกันไม่มีที่ให้อยู่แล้วเวลาลูกพาแฟนมาฮะต่างคนต่างพาแฟนมาแค่มันอยู่ด้วยกันมีความเป็นมือได้ความร้อนเราไม่รู้ว่าใครออกมานะแต่สมมติว่าผู้หญิงพี่สาวนะไอ้ผู้ชายก็จะฟ้องนะพี่สาวนะพาใครมาก็ไม่รู้ก็อยู่ในห้องด้วยกันตลอดเลยพยายามฟังอยู่นะโอ้ยทางนั้นแยกดีกว่าแยกแบบเปลี่ยนแล้วอยู่ด้วยกันไปเลยดีกว่าแยกไม่มีที่เปลี่ยนใจกันทีอยู่ด้วยกันจนโตเลยว่ะอยู่ดีๆก็อยู่ด้วยกันได้แล้วห้องนี้หายไปไหนครับเป็นอะไรฮะห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวคุณป๊อกไมซ์เซ็ตใช้ห้องนอนห้องนึงในการห้องเดียวนะและพี่ป๊อกเปิดมาเห็นครั้งแรกทำไมมันเล็กจังเลยอะเบบี้อยากได้ใหญ่กว่านี้ไอ้ห้องลูกเล็กกว่านี้ได้ไหมโอ้ยสวยไหมคะเนี่ยไปดูห้องแต่งตัวเขาดีกว่าที่เขาบอกว่าเล็กของเขาอะไปดูสรุปห้องแต่งตัวผมใช่ไหมห้องแต่งตัวด้วยกันแบบเป็นเตียงนอนของเรา นะมันเป็นเตียงคิงปกติแบบนี้แต่ตั้งแต่ไปนอนที่โรงแรมมาเนี่ย6 ฟุตคิง6 ฟุตผมรู้สึกชอบมากเลยขาเราค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเวลามาที่เขานอนเขาไปทางนู้นที่แปลงนี้ทีรู้สึกว่า6 ฟุตเนี่ยมันค่อนข้างจะดีถ้ามันยาวมาถึงตรงนี้ที่มันจะแคบหรือเปล่าอยู่ลองลุกไปนอนกับพื้นดิไม่เป็นไรจะได้วัดได้เพราะมันยาวครับนี่อ่ะยกขาขึ้นมานี่เดี๋ยวก่อนนะนี่มีใครให้หวยไหมให้หวยว่ามาเยือนใครมาเยือนวะจะช่างไหมถ้าถูกนี่เองโอ้โหถูกนะอันนี้จะเอาไว้วางอะไรจะปิดครับได้ปิดเพราะว่าโกยอย่างอื่นบ้างไหมล่ะลูกของที่อาจจะซื้อมาจากต่างประเทศอ๋ออายุแล้วยูเห็นเดดี้เป็นไอดอลเอาแบบโมเดิร์นเลยสิช่วยชามเนี่ยห้องแต่งตัวทั้งอันเนี่ยนางบอกว่าเลยและเดี๋ยวจะมีไอแลนด์อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเก็บแอคเซสซอรี่นาฬิกาเขานะจะเป็นเหมือนโต๊ะตรงกลางและข้างบนเนี่ยเป็นกระจกเห็นหมดเลยเขาเอานาฬิกาวางเอาแหวนเอาสร้อยเอาอะไรของเขาวางสวยๆก็จะเปิดมาก็จะเห็นขอถามเลยครับอันไหนฝั่งผมของคุณคือตรงนี้หมดเลยอันนี้ของคุณด้วยอันนี้ถ้าจะเป็นของกลางเลยนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของกลางเดี๋ยวนะผมแบบรู้สึกว่ามันของผมมันเล็กกว่านะไม่คุณนับบานหนึ่งบานได้บานมันไม่เท่ากันบานเท่ากันบานไม่เท่ากันจะพนันกับใครไหมเท่าไหร่10,000เอาตลับมาเลยบานเลย10,000ไหมการพนันเป็นตายโอ้ยมีเล่นด้วยแล้วนะเราเล่นการพนันติดคุกกลัวเท่าไหร่18 นิ้วคือว่าได้เท่าไหร่17 ครึ่งเกือบ18 17 ครึ่ง18นะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วเบบี้1 บาท 2 บาท 3 บาท 4 บาท 5 บาท 6 บาท 7 บาทอยู่ได้7 บาทไม่ใช่อันนี้ได้กระใส่เลยไม่ได้เลยอันนี้ขอเป็นส่วนกลางได้ไหมไม่ได้อันนี้ขอเป็นของกลางแล้วอยู่จะเอาบานไหนเพิ่มแต่ขออันนี้บานเดียวนะไม่ข้างเดียวนะไม่ใช่2 ข้างนะเพราะอยู่สละบานเดียวอยู่ไม่ได้แค่บานฝั่งเดียวไอ้ขอทั้งอันเลยไม่ได้ไม่ได้เลยไอ้มีแค่6 บานตอนแรกอยู่มี7 บานหรืออยู่จะเทรดอันนี้กับอันนู้นทั้งหมดอ๋อไอ้จะใส่กระเป๋าตรงนู้นก็ได้ไม่ได้ตรงนั้นมันเป็นส่วนรวมคุณจะมายึดแบบนี้ไม่ได้ไอ้พูดจริงไอ้รู้สึกว่าไอ้กระหายและไอ้ก็เย็นหัวไอ้อยากได้อะไรที่มันแบบสดชื่นอมเปรี้ยวนิดๆไม่หวานมากคุณจะเอานมเปรี้ยวคุณก็บอกมาเลยไม่ได้บอกว่าจะเอานมเปรี้ยวผมบอกว่าอยากกินอะไรดับกระหายอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวก็เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวไปเลยอยู่ไปกับไอซีไม่คิดเปลี่ยนเลยเวลาไอมีอยู่ไปอยู่ด้วยเนี่ยไอรู้สึกว่าไอมีกำลังใจไอปิ๊บนมเปรี้ยวครับพูดดีๆไม่ฟังนะเบะยังอีกยังอีกโกเลยนะด่วนเลยนะเดี๋ยวเจอที่ล็อบบี้นะตรงไหนก็ได้โอ้โหเดี๋ยวละนี่ไงออกละโอ้อันนี้สูตรน้ำตาลน้อยธรรมดาอันนี้สูตรน้ำตาล 0.1% เอาอันนี้ละกันนะครับผมโอเคพี่รอด้วยวนแล้วคุณบอกว่าอะไรคุณอยากได้อะไรนมเปรี้ยวแต่ว่าไม่สูตรอยากได้นมเปรี้ยวหรอที่จริงไม่ได้อยากได้นมเปรี้ยวอะไรก็ได้ที่มันสดชื่นแล้วมันก็เปรี้ยวแล้วมันก็ไม่หวานเดี๋ยวก่อนนะพี่บอกว่าอะไรนะอยากได้อะไรที่สดชื่นและอยากได้อะไรที่หวานแต่ไม่มากอ่ะเพราะว่ามันแบบตอนนี้มันท้องอยู่ไม่อยากอ้วนงั้นเอานมเปรี้ยวไปงงไหมงงนมเปรี้ยวอันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมีน้ำตาลแค่ 0.1% เฮ้ย dutchmill delight เป็นแบบน้ำตาล 0.1% อ๋อ นี่ไง เพราะว่าเขาใช้ความหวานทดแทนจากหญ้าหวานสตีเวีย ปกติเห็นแต่เมืองนอกทำนะ แต่ว่ารสชาติดีกว่า เพราะว่าบางทีนะใช้หญ้าหวานและรสชาติไม่ได้เลย โอ้ยไม่มีช้าสิมันสำคัญตรงรสชาติด้วย ไอซื้อมาให้3 อันเลยนะ ของยู1 ของจิ๋ว1 แล้วก็จิ๋ว2โอ๊ยเบาเบามาทำให้ดูสดชื่นต้องมากกว่านั้นมันต้องแบบโอ๊ยมันเปรี้ยวมันคือน้ำเหมือนลมดังกว่านี้ได้ไหมเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยรู้สึกดีขึ้นไหมรู้สึกจะปื้ดเลยเหรอจะปื้ดเลยแต่ว่าอยู่ซื้อแบบนี้มาให้อ่ะดีมากเพราะว่าคนท้องนะเป็นเบาหวานง่ายอ๋อใช่คุณจำได้หรือเปล่าวันที่เราไปหาหมอแล้วเขาเอาฉี่ยูไปตรวจอ่ะเขาตรวจตลอดเลยว่ามีน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในปัสสาวะเยอะเกินหรือเปล่าไม่อย่างนั้นสามารถเป็นเบาหวานได้แต่ที่จริงอ่ะไม่ท้องก็ควรจะทานแบบนี้เพราะว่าน้ำตาลอันตรายมากและน้ำตาลก็ทำให้เราอ้วนฉุกและน้ำตาลก็ทำให้เราไม่สวยไม่หล่อก็ไม่แก่เลยช้างกูอยู่ไหนช้างหายอีกแล้วไปเบเบ้มันแค่30แคลอรี่น้อยมากปกติพวกนมเปรี้ยวพวกอะไรอย่างเงี้ยบางทีไปถึง80เลยนะเบบี้70 ถึง 80แคลอรี่ตบมือสิครับเฮ้ยภูมิใจอ่ะภูมิใจเจ้าของบ้านเดี๋ยวเราไปกันเถอะไปเราไปกันเถอะเมื่อกี้ตื่นเพราะเสียงปรบมือนะครับใช่ไงนบเดี๋ยวไปละเอาดัชมิลไหมผมไม่กล้าแย่งคุณมากี้หรอกครับไปครับอิ่มเลยอ่ะข้าวไม่ได้นะนี่กินแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้เลยไม่ต้องค่อยๆจิบเพราะว่าทั้งวันอ่ะผมกินเยอะเก็บใส่กระเป๋าเลยคุณไม่ต้องไม่ได้เลยเจอครับถือกระเป๋าให้ด้วยได้ไหมลุกกันเหนื่อยนั่งกันเลยเจอครับไหนครับจะมาที่ไหนครับเยอรมันแล้วคุณเอาเงินอะไรมาญี่ปุ่นคุณสามีว่าไงไหนอยู่พูดกล้วยภาษาสเปนสิบานาน่ะแล้วถ้าเยอรมันนี่อะไรนะฮะบานานี่แอปเปิ้ลมันซ่าน่ะแอปเปิ้ลเยอรมันละฮะที่ระวังมันดีดนะว้าวเขียนเองเลยเหรออันนี้ F10 ครับนี่ทะเลสาบ